สบายดีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อีกจุดที่ที่2นะครับผมของมือแรกที่มาเที่ยวนะครับสปป.ลาวนะครับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นก็คือนะครับพิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวงนะครับผมเบิ่งราคากันก่อนครับผมคนลาวนะครับ 5,000 ขีดครับส่วนคนต่างประเทศนะครับ 30,000 ขีดครับผมนะครับกับบ่ได้มาดูเด้คนผมจังมาเทื่อนึงนะครับ3ปีแล้วนะครับปีที่4นะครับโอ้ยังงามอลังการบ่เคยมาทางนี้ได้นี่อันเอ้ยกระเด้งอันทางนี้คือทางไหนครับนี่อันนี้เป็นบ่เคยออกมาด้านหลังจ้ะด้านหลังบอกด้านหลังขององค์ด้านหน้าจะมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าชยาเชษฐาธิราชที่ทางหน้าจ้ะอันนี้คือไกด์เพิ่นพามาข้างหลังโดยมันแล้วเพราะว่าจะได้ยางไกด์บ่ไกลเนาะโอ้ได้ยางไกด์บ่เข้าใจครับผมบ่เคยเห็นบ่เอ้าลองหามุมเบิ่งครับผมเอ้ารุ่นเอานะครับเนี่ยข้างหลังก็เมฆก็เริ่มดำทำเงินมาแล้วนะครับอยู่หลังไอโฟนนี่สวยเลยเนี่ยนั่นเห็นไหมเรียบร้อยเป็น SDR ให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมเนี่ยครับโอ้โหครับจบเลยไม่ต้องไม่ต้องเอาเก็บไปดีกว่าต้องกลับเลยอันนี้ก็แม่นลูกทีมครับสมาชิกขาดแต่ไก่สาวครับจักไปใส่แล้วไก่สาวต้มมาม่าแล้วจะกินมาม่าเอาไก่สาวไปต้มมาม่าวะต้องรู้พี่ผมครับหอมต้มมาม่าจะมีหิวใช่ไหมเนี่ยนี่ครับดูครับอะไรมุมธรรมดาเราก็ไม่ถ่ายกันนะครับที่มุมกบมุมโดดันเอาดูนี่ครับให้ดูชัดครับโอ้โหครับเดี๋ยวยังไม่เข้าเราเอากล้องใหญ่มาทำไมไม่รู้ครับงามหลายครับวันนี้ครับถือว่าได้บุญครับตอนแรกว่าคิดว่ามีแดดนะครับหลังจากนั้นจะมีแดดออกมาครับผมต่ำแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาอีกชุดหนึ่งครับโอ้แดดนะครับฝั่งนี้คือด้านหน้านะครับผมเข้ามาจากด้านหลังนะครับออกมาทางด้านหน้างดงามหลายครับผมอย่างไรก็มาเวียงจันทน์ครับผมพลาดบ่ได้นะครับผมพิพิธภัณฑ์ธาตุหลวงนะครับต้องมาครับผมครับสบายดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ธาตุหลวงเนาะพิพิธภัณฑ์ธาตุหลวงอยู่เมืองเวียงจันทน์สปป.ลาวครับเอาพ่อน้องสาวสองสาวคนสวยครับผมเอาบึงเสียงย่างมาก็ได้ย่างมาพอก่อนจะคุยกันนะครับนี่ครับมีพี่เด้งเนาะก็ได้จัดมีทริปน้อยๆนะครับอยู่กลางเมืองเวียงจันทน์นะครับอยู่ธาตุหลวงนะครับเดี๋ยวจะให้น้องอันนี้ไอ้คนนครพนมก็เลยพอเว้าได้ว่าผู้ไทยก็เปลี่ยนผู้ไทยเรนูเลยเซฟปวนเรนูอันนี้ผู้ไทยเรนูคนเรนูเรนูนครต่างนี่นะเรนูกับผู้ไทยธรรมดาผู้ไทยคือกันครับเซโปนกับทิ้งกำเนิดของผู้ไทยเรนูก็มาจากเซโปนข้ามไปอยู่เรนูแต่เนาะหันมาทางนี้ก็ได้ครับผมให้น้องทั้งสองคนแนะนำโจแล้วก็ช่องทางติดตามกันแล้วกันน้องครับเนาะบอกสื่อครับพูดแรกก่อนครับผมโดยสวัสดีสื่อตุลาวันวันทองทิพย์เนาะสามารถติดตามได้ทาง Facebook เลยเด้อเนาะ Facebook ชื่อว่าตุลาวันวันทองทิพย์เนาะเดี๋ยวสิขึ้นทางหน้าไว้ให้เบิ่งเลยครับมื้อนี้เป็นไรครับพี่เน่งมาเยี่ยมมายามโอ้ยดีใจเพราะว่าเนื่องจากว่าโควิดเนาะเราบ่ได้เจอกันดนละกะรู้สึกคิดฮอดหลายครับน้องตุลาเพิ่นไปเที่ยวทางฝั่งไทยบ่อยครั้งเลยเนาะถึงบึงกาฬถึงหนองคายเนาะครับท่านนายกโจทางโน้นเนาะศิริศักดิ์นะครับเนาะครับผมขอบใจนะครับโอ้ยครับผมอีกคู่นึงครับผมสบายดีเอาเป็นภาษาผู้ไทยหรือภาษาผู้ลาวผู้ไทยเลยก็ได้ผู้ไทยเนาะโอ้ยครับผมสบายดีเนาะน้องซื้อ
กิกกี้ขันมีคนทูจักกันนั่นกิกกี้สาวผู้ไทยแต่ว่าซื้อแท้กับสุขสบายคุณธราชค่ะมีช่องทางติดต่อก็มี TikTok แม่มีเพจมี YouTube เอ้ยมี Facebook แต่ว่า Facebook กะกิกกี้สุขสบายขึ้นให้นี่เดี๋ยวมื้อนี้ก็มาถ่ายแบบกับเอตุลานี่แหละสองแบบคนสวยคุณเท่ากันกันนะคุณคือกันเนาะสุดนี่คือสุดน้องเลยนี่น้องเอ้าเหรอเอ้าของน้องตุลาบอกใส่ได้เลยแต่ว่าใส่ได้น้องกันได้เพราะคุณซ้ำกันจอยคือเดียวจอยคือเดียวเนาะเอ้าคือเป็นผู้ไทยน้องกีเพราะว่าอยู่แถววิระแขวงสนาเขตบ้านมุงคาเมืองวิระบุรีแขวงสนาเขตกับยูเคอร์เซโปกับผู้ไทยส่วนหลายจะผู้ไทยน่าจะ 80% เลยอยู่บ้านน้องกีบ้านอยู่สิเหรออยู่บ้านมุงคำอยู่ที่เมืองวิระบุรีอ๋อกิดติดกับเซโปนโดยเครือเดียวอ๋อเซโปนแล้วก็ขับรถไปนิดนึงกับเมืองวิระบุรีเลยแล้วน้องตุลาหูเรื่องคนบอกบอกผู้ไทยฟังพอเข้าใจพอเข้าใจอันนี้สิเป็นทางลาวสำเนียงลาวทางเวียงจันทน์เนาะโดยไม่ละเนี่ยน้องเป็นเวียงจันทน์เลยเวียงจันทน์แน่เลยออริจินอลครับผมครับขอบใจน้องๆสองคนเนาะเดี๋ยวไอซีใส่ขอความสัญญาให้ฝากติดตามเนาะเด้อครับให้น้องงามๆเด้ออ๋อได้ครับผมสบายดีครับพักผ่อนครับผมกูแม่น FC สิมาขอถ่ายรูปบ่น้อน่ะเห็นบ่น่ะแม่นอีกทีนะมี FC บ่น้อสิมาถ่ายรูปน้องกี้อ่ะรู้สึกว่ามีเสบียงกันอันนี้ซีไทยก็ไผ่กันนี่เอามาๆๆน้องกี้น้องกี้แล้วน้องตุลาทั้ง2คนมันมี FC มาหาว่าแล้วเห็นว่านี่นี่น้องมาถ่ายรูปนำมาแหมโอ้นี่นั่นน่ะอันอยู่เมืองลาวใส่แต่งงานกี้แม่นเลยใส่เคยได้ยินเคยได้ยินออกสื่อได้นี่ออกสื่อได้อยู่เมืองลาวใส่แต่งงานกี้นี่คือความฝันของเมืองลาวส่วนทุกคนอาทันอย่างนั้นอย่างนั้นพี่เมสเอวยอยบุรีเด้อโบโบมึงนะแต่ฮักอีดีครับพี่น้องครับครับเบิ่งน้องเนี่ยนะสะพ่อมีคนติดตามใน Facebook แสนกว่าแล้วนะนี่น้องย่างไปทางไหนกันน้องกี้น้องกี้แม่นบ่กี้น้องกี้เฮาไม่อยากนี่บ่อยากไปนําแม่นบ่บ่อยากไปนําเพิ่นแม่นบ่เออเอาไปถ่ายรูปได้เป็นจะถ่ายรูปนําโอ้นะครับนี่นั่งเฉยๆก็มี FC มาขอถ่ายรูปนําเพิ่นครับผมโอ้สัมพ่อดอกเลยนี่ครับผมมีแฟนคลับน้องกี้นะครับมาถ่ายรูปนำนะครับสัมพ่อจะโบเมื่อจะเคลื่อนนะครับเนาะอันผู้ไทยบ่นี่มาถ่ายรูปนี่อันนี้ผู้ไทยแปลว่าโอ้ผู้ไทยอีกแล้วผู้ไทยนั่งอีกแล้วนะโอ้ผู้ไทยหลายด้วยเนี่ยนะไทยบ้านทีมเอาเลยครับลูกถ่ายเลยบ้านทีมแถวเซโนถ่ายเลยถ่ายเลยโอ้อยู่เซโนด้วยกันอยู่แขวงสวรรค์เขตน้ำกันกี่บอกนะครับแสงอ่อนๆแล้วตอนนี้ครับโอ้บ่ธรรมดาตัวนี้น้องกี้เรียนใส่นะเรียนใส่เรียนใส่กำลังสมัครเรียนจบใส่ตัวนี้จบม.7แล้วจบม.7เอ้าสิเข้ามหาลัยตั้งใจว่าสิม.ซ่อบ่กาสมัครแล้วสมัครแล้วเดี๋ยววันที่3ไปเสียงเลยไปเสียงสิเสียงได้บ่ได้เสียงได้ครับพี่น้องทายได้ยินคำว่าเสียงคือหยังเสียงครับคนไทยบ่ฮู้ก็คือการซ่อบเด้ครับพี่น้องครับการเสียงคือการซ่อบเสียงคือการซ่อบปึ้มคือสมุดกระดาษปึ้มคือหนังสือตำราอ่านนี่บ่นี่อยู่ฝั่งลาวไกลๆกันก็เรื่องหัวใจกันน้องเขาว่าไปเสียงแล้วซั่นนะไปเสียงก็ไปสอบจบม.7แล้วนะครับเพิ่นสิเข้ามหาลัยแล้วกําลังลุ้นเสียงคือการสอบเอ้าอีนี่บ่ฮู้บ่ครับนี่ทางว่านอนแหมโอเคครับผมเอาไปถ่าย TikTok กันครับบัดนี้บ่แล้วเด้อบัดนี้